ข่าวมิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทยบายอิชิสไตล์ประจำวันที่27พฤศจิกายน2567โดยชายผู้ว่าคลั่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้กันครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของที่คืนวันนี้อารัตยังไงแพทริกคุณสตาฟสันเปิดใจหลังมีชื่อติดทีมชาติไทยบริษัท AFF ครับเป็นครั้งแรกนะในการนี้พร้อมใส่เต็มที่เมื่องานนี้พาราทิกุนสตาฟสันก่อนหน้าทีมชาติไทยจากสโมสรบีจีปทุมเปิดใจหลังจากที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ลุยศึกชิงแชมป์อาเซียน2024หรือว่าอาเซียนมิตซูบิชิเอลิติคัพ2024โดยทัพช้างศึกก็มีโปรแกรมนัดแรกกรุ๊ป A นะฮะบุกไปเยือนติมอร์เลสเต้ที่สนามฮังเดสเตเดียมประเทศเวียดนามวันที่8ธันวาคมเวลา20นาฬิกาสำหรับนักของแพทริกกุนสตาฟสันเพิ่งมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ในการบริสุทธิ์อาเซียนคัพในครั้งนี้เป็นครั้งแรกทั้งที่ก่อนหน้านี้แพทริกเองนั้นเพิ่งจะมีชื่อติดทีมชาติชุดใหญ่ในโปรแกรม FIFA Day เดือนกันยายนและก็ออกสตาร์ทด้วยการทำประตูกับทีมชาติไทยในครั้งนี้ทันทีช่วยให้ทีมเอาชนะเวียดนามไปได้2-1ก่อนจะกลับมามีชื่อกันอีกครั้งในโปรแกรมชิงแชมป์อาเซียนในช่วงปลายปีนี้ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเลยครับที่มีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่กันอีกครั้งผมทราบดีนะว่าทัวร์นาเมนต์นี้เราเป็นแชมป์เก่ามา2สมัยติดต่อกันซึ่งผมเองก็จะพยายามเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดในครั้งนี้เพื่อจะช่วยทีมชาติไทยนะฮะในการป้องกันแชมป์ในครั้งนี้แพทริกคนนี้ก็ได้กล่าวเอาไว้ผมเนี่ยกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็ฝึกซ้อมเพื่อจะรักษาสภาพความฟิตกับสโมสรบีจีปทุมเพื่อจะให้ร่างกายนั้นพร้อมที่สุดและก็พร้อมที่จะเข้าแคมป์ฝึกซ้อมเต็มร้อยกับด้านของฝั่งทีมชาติไทยนะผมเนี่ยได้รับประสบการณ์ที่ดีในการไปเล่นที่ต่างประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะเรื่องของวินัยและก็ mindset ที่ได้ทั้งการเรียนรู้และก็ได้เห็นและปฏิบัติตามเพราะที่นั่นแม้ว่าจะเป็นเพียงแค่ J3 แต่โค้ชหรือว่านักเตะทุกคนต่างก็พยายามทำเต็มที่กับการฝึกซ้อมและการแข่งขันอยู่เสมอรวมไปถึงใช้ช่วงชีวิตนอกสนามที่จะต้องมีสติสมาธิอยู่ตลอดเวลาในครั้งนี้โดยงานนี้กับโค้ชอิชิอิเองก็ไม่ได้พูดอะไรครับแต่ว่ามีแค่ผมติดไปเวียดนามโค้ชบอกว่าผมว่าให้พยายามทำเต็มที่เตรียมร่างกายให้พร้อมเสมอกับต้นสังกัดและก็พร้อมหากว่าได้รับโอกาสมาติดทีมชาติซึ่งที่ผ่านมาโค้ชก็ได้ติดต่อมาที่สโมสรน่ารักขับตลอดในการขอวิดีโอการฝึกซ้อมของผมก็ดีใจครับที่ได้ร่วมงานกับโค้ชกันอีกครั้งส่วนเป้าหมายในศึกชิงแชมป์อาเซียนในครั้งนี้จริงๆแล้วผมเป็นคนไม่ชอบตั้งเป้าว่าจะยิงไปที่ประตูแต่สิ่งที่ผมทำแน่นอนโดยที่ไม่ต้องตั้งเป้าเลยก็คือการทำเต็มร้อยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการเก็บตัวหรือว่าการแข่งขันผมไม่สามารถจะบอกได้ว่าผมจะยังได้ประตูอยู่นะในทัวร์นาเมนต์นี้แต่ว่าทุกโอกาสทุกวินาทีผมทำเต็มร้อยในครั้งนี้อย่างแน่นอนนะนี่ก็เป็นคำพูดของแพทริกกุนสตาฟสันก็ฝากไปติดแฮชแท็กเชียร์ไทยเชียร์ไม่เลิกเชียร์เขาคนนี้กันดุนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงหลังคว้า MVP ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเปิดใจถึงทีมชาติไทยโดยกรณีนอกจากท่านของเบนจามินเจมส์เดวิสแล้วดารุทักษะเชิงสูงลูกครึ่งอังกฤษที่แฟนบอลอยากจะที่เห็นเข้ามาติดทีมชาติไทยแล้วอีกหนึ่งนักเตะที่แฟนบอลไทยอยากจะเห็นคัมแบ็กสู่ทีมชาติไทยด้วยเช่นเดียวกันนะฮะนั่นก็คือธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรอดีตแข้งเยาวชนทีมชาติฝรั่งเศสอะไรก็สโมสรเลสเตอร์ซิตี้ยู23ปีในเกมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเจ้ากันคนนี้ธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรคนนี้เปิดใจถึงโอกาสในการติดทีมชาติไทยชุดลุยศึกอาเซียนคัพ2024ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าตนรอได้แม้ว่าจะไม่มีชื่อติดทีมชาติก็ตามทีผมดีใจครับกับราชบุรีผมเนี่ยกลับมาในรอบ2เดือนพร้อมกับชัยชนะ2-0ผมดีใจกับทีมเป็นอย่างมากเลยครับโค้ชโย่งเข้ามาช่วยโค้ชเจี๊ยบในครั้งนี้ครับมีความคิดเห็นที่ดีมากเลยนะครับราชบุรีถือเป็นทีมที่มีนักเตะดีๆหลายรายการฝึกซ้อมให้หนักก่อนช่วงเล็กที่2ก็ช่วยได้เยอะเช่นกันครับผมโฟกัสที่นี่ก่อนเลยโดยมีชื่อติดทีมชาติก็ดีครับแต่ถ้าไม่มีก็รอได้สำหรับทางด้านของธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวรเพิ่งจะสลัดอาการบาดเจ็บกลับมาลงสนามเป็นครั้งแรกในรอบ2เดือนก็สามารถคว้า MVP Man of the Match ได้ทันทีในเกมที่เอาชนะจงอางพยองขอนแก่นยูไนเต็ดโดยสถิติของเจ้ากันธนวัฒน์ซึ้งจิตถาวร1นะฮะแอสซิสต์2สร้างโอกาส74ครั้งสัมผัสบอล63-69ครั้งจ่ายบอลสำเร็จ 91.3%
21ครั้งจ่ายบอลเข้าไปที่สุดท้ายแล้วก็4ครั้งแย่งบอลกลับมาของได้โอ้โหเป็นว่างานนี้ยังไม่ได้มีสกอร์นะฮะแต่ว่าขนาดนี้แล้วก็ดูดีไม่หยอกเลยนะธนวัฒน์ ซึ่งจิตถาวรต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ได้กันว่าจะได้เล่นร่วมกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ในช่วงไหนกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงเปิดไทม์ไลน์ภายในเดือนเดียวของเควินเดรมลัมสาเหตุที่ไร้ชื่อในการลุยศึก AFF Cup ในขณะนี้โดยการนี้หนึ่งในนักเตะที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากภายในช่วงเดือนเดียวนี้นะฮะและคือเควินเดรมลัมวิงแบ็คซ้ายตัวเก่งลูกครึ่งไทยสวีเดนที่โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมกับต้นสังกัดขึ้นท็อปแข่งจอมแอสซิสต์สูงสุดไทยลีกหลังนำโด่งทำไปแล้วมากถึง7แอสซิสต์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยงานที่เรามาเปิดไทม์ไลน์ภายในช่วงเดือนเดียวของเควินเดรมลัมฟีฟ่าเดย์ช่วงเดือนพฤศจิกายนโดยเควินเดรมลัมเนี่ยถูกมาสตาอิชิอินะฮะเรียกตัวเข้าสู่ทีมชาติไทยชุดใหญ่ในรายชื่อรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกแต่ว่าน่าเสียดายที่เข้าแคมป์วันแรกนั้นเควินเดรมลัมมีอาการบาดเจ็บสุดท้ายต้องถอนตัวไปหลังจากนั้นในช่วงเพียงแค่1สัปดาห์เควินเดรมลัมก็เซอร์ไพรส์ถูกส่งลงสนามในช่วงครึ่งหลังของศึกซูเปอร์บิ๊กแมตช์ช้าง FA คัพในเกมที่พบกับผู้เล่นของ BG United นะฮะก่อนจะจัด1แอสซิสต์ได้ทันทีจากนั้นในเกมลีกบุกไปเยือนทางด้านของอุทัยธานี FC เควินเดรมลัมเองก็ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงก่อนที่จะถูกเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงทางด้านของครึ่งหลังนะส่วนปลายเดือนพฤศจิกายนช่วงก่อนอิชิอิจะประกาศรายชื่อ26ขุนพลชุดล่าแชมป์อาเซียนครับ2024การท่าเรือ FC ก็โพสต์ข้อความว่าเควินเดรมลัมมีอาการบาดเจ็บบริเวณเดิมแต่ทว่าต้องรอเช็คความฟิตกันอีกครั้งสุดท้าย26พฤศจิกายนนะฮะรายชื่อก็ออกมาแล้วตามนั้นเลยครับรายชื่อของเควินเดรมลัมทันทีเลยนะเป็นแต่ว่างานนี้ก็น่าเสียดายนะฮะที่เควินนั้นดูแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถแต่ยังไงนะครับผมดันมาเจ็บในช่วงก่อนจะเข้าทีมชาติตลอดเลยครับก็ขอให้เขาหายไวก็แล้วกันนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอารันยังไงรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคบดินทร์ผาบราเผยก่อนเกมท่าเรือบูฟเปอร์ซิปนะฮะโดยรังสรรค์วิวัฒน์ชัยโชคกุญสือการท่าเรือ FCกล่าวก่อนที่จะนำลูกทีมเปิดรังรับการมาเยือนเปอร์ซิปบันดุงทีมจากหน้าของเจลีกอินเดเซียศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีก2ในรอบแบ่งกลุ่มสาย F นัดที่5คืนวันพรุ่งนี้เวลา3ทุ่มตรงผลงานของทัพสิงห์เจ้าท่า2เกมล่าสุดเองนั้นยังไม่ชนะใครทุกรายการเริ่มจากเปิดรังพ่าย BG ปทุมเป็นต่อ2ศึก FA ครับแล้วก็บุกเจ้าอุทัยธานี FC เป็น1ต่อ1ในศึกไทยลีกโดยก่อนเกมโค้ชอ้นได้เปิดเผยบอกว่าจริงๆแล้วเรานั้นก็เตรียมตัวกันมาพอสมควรครับเราเองก็อยู่ที่ว่าเกมวันพรุ่งนี้มันสำคัญมากๆแค่ไหนเพื่อที่จะการันตีในการเข้ารอบต่อไปของเราเราก็ได้ดูโปรซิปเล่นในครั้งนี้เขาก็มีผู้เล่นต่างชาติที่มีคุณภาพซึ่งเราก็เตรียมตัวกันมาดีพอสมควรในครั้งนี้ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่ทีมได้แยกทางกับวินเรนโมต้าก่อนเกมนี้และจะมีผลกระทบอะไรกับการเตรียมทีมครั้งนี้บ้างมันอาจจะเป็นปัจจัยเล็กน้อยนะครับที่เราเสียผู้เล่นต่างชาติไปแต่เราเองนั้นก็เตรียมตัวกันมาแต่เราก็ไม่ได้เช็คการเล่นที่มีโมต้าซึ่งทางเราก็ได้รับทราบกันมาก่อนแล้วผมคิดว่าเราไม่ได้โฟกัสอะไรกับการหายไปของโมต้าผมคิดว่าผู้เล่นที่จะทดแทนที่ทีมที่เรามีอยู่นั้นสามารถลงไปแทนเพื่อนๆได้คิดว่าทุกคนจะทดแทนกันได้ครับจริงๆแล้วถ้าได้1แต้มมันก็การันตีได้เลยนะว่าเข้ารอบชัวร์ป้าบแต่ผมคิดว่าการเล่นเพื่อจะเอา1แต้มนั้นมันเล่นยากครับที่เราสามารถเต็มตัวเข้ามาก็จะอาจจะสูสีหรือว่าสู้ในบ้านให้ดีที่สุดในครั้งนี้เพื่อจะให้ได้3แต้มจะได้การันตีว่าเรานั้นสามารถเข้ารอบต่อไปอย่างแน่นอนอยู่แล้วผมคิดว่าเกมวันพรุ่งนี้จะเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราจะต้องดุดันกันมากขึ้นซึ่งเราเองนั้นจะทำทุกอย่างเพื่อจะให้ทีมเก็บ3แต้มในเกมนี้ให้จงได้นะครับและนี่ก็เป็นข่าววิดไนท์ที่คือฟุตบอลไทย by ECE Style ประจำวันที่27พฤศจิกายน2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ